ค่ะค่ะคือปกติอะค่ะภาวนาได้มา2 ปีแล้วเมื่อก่อนใช้อานาปานสติอะค่ะทีเนี้ยว่าพอภาวนาไปได้สักพักนึงแล้วอะคือจิตมันติดอยู่ที่ความว่างคือมันเห็นแสงสว่างแล้วมันก็ครับว่างคือแบบคิดอะไรเมื่อกี้สัญญาณขาดไปนะว่าเนี่ยเราว่างอยู่เมื่อกี้สัญญาณขาดไปเดี๋ยวขอเอาใหม่เลยนะครับเมื่อกี้สัญญาณขาดไปคําถามมันหายไปนะเพราะภาวนาอานาปานสติแล้วยังไงนะครับครับก็ก็เห็นแสงสว่างอะค่ะแล้วแต่ว่าเราก็รู้ตัวอยู่ว่าเราเห็นแสงสว่างแล้วจิตมันก็ว่างว่างแบบไม่คิดอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นสติปัฏฐาน4ทีนี้พอเปลี่ยนมาดูกายรู้เวทนาได้แล้วเราพอถึงขั้นเวทนาค่ะพอเราเริ่มแบบรู้สึกว่าตัวเราเบาสบายละมันก็กลับไปอยู่ติดอยู่ที่ว่างว่างอีกอะค่ะแต่เราก็รู้ตัวว่าแบบเอ้ยเราติดว่างแล้วเราเห็นว่าแบบว่างทีนี้อยากจะถามว่าเราจะไปต่อยังไงคะคุณตุล okay. หรือว่าต้องกลับมาที่ฐานกายก่อนอื่นนะเราทำความเข้าใจกันใหม่เลยนะครับอานาปะเดี๋ยวโอเคอานาปานสติกับสติปัฏฐาน4มันคืออันเดียวกันนะอานาปานสติเนี่ยเปรียบเหมือนหัวหมูทะลวงฟันนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสามารถรู้กายรู้ภาวะของใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสแยกไว้ว่าอานาปานสติถ้าเจริญได้สมบูรณ์แล้วก็จะสามารถมาเจริญสติปัฏฐาน4ให้สมบูรณ์ต่อไปได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดโพชฌงค์นะพูดง่ายๆว่ามีความพร้อมของจิตที่จะบรรลุมรรคผลนะอันนี้คือ เส้นทางสืบเนื่องกันแล้วตัวสติปัฏฐาน4เองเนี่ยถ้าลองดูแบบเป็นโรดแมปนะเราจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นของสติปัฏฐาน4ก็คืออานาปานสตินั่นแหละนะแยกขึ้นมาเนี่ยมีกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมสติปัฏฐาน4นะส่วนของกายเนี่ยขึ้นต้นด้วยอานาปานปัพพะก็คือว่าให้รู้ลมหายใจในแบบที่อานาปานสติสูตรเนี่ยแจกแจงไว้นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันมีความหมายอย่างไรมันจะมีความหมายว่าเวลาที่เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเจริญอานาปานสติเนี่ยเราจะเข้าใจนะว่าคำว่าอานาปานสติไม่ได้หมายความว่าให้รู้แค่ลมหายใจอย่างเดียวแต่ให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแต่ละลมหายใจด้วยเช่นเมื่อเรามีความสามารถที่จะรู้นะว่าขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาว่าไอ้ที่หายใจเข้าไอ้ที่หายใจออกอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเห็นได้ด้วยใจนะว่าเป็นภาพยังไงมันมีลมหายใจประมาณนี้ยาวมันมีลมหายใจประมาณนี้สั้นนะตัวที่เราเห็นด้วยใจว่ามันสั้นหรือยาวเนี่ยตรงนี้คือการเห็นความไม่เที่ยงของลมแล้วนะเมื่อเราสามารถรู้ว่าลมหายใจสักแต่เป็นธาตุลมที่ไม่เที่ยงไม่เหมือนเดิมทนอยู่ในภาวะของตัวเองไม่ได้เข้าแล้วต้องออกเป็นธรรมดาออกแล้วต้องเข้าเป็นธรรมดาความรู้ตรงนี้ความเข้าใจตรงนี้สำคัญมากเพราะเมื่อเกิดภาวะใดๆขึ้นติดตามมาเช่นเราเกิดความรู้สึกมันสงบนะลมหายใจนี้สงบเราก็จะรู้ว่าเออมีสติรู้ว่าลมหายใจนี้เป็นลมหายใจแห่งความสงบเมื่อเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยมันกลับมาฟุ้งซ่านใหม่เราจะแค่รู้ว่าเออลมหายใจนี้เป็นลมหายใจแห่งความฟุ้งซ่านเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเพราะในขั้นต่อไปอย่างเช่นพอเราเห็นแสงสว่างหรือเกิดความว่างขึ้นมานะความรู้สึกว่าว่างขึ้นมาที่ลมหายใจไหนเราก็จะรู้นะว่าที่ลมหายใจนั้นเป็นลมหายใจแห่งความว่างเป็นลมหายใจแห่งความรู้สึกว่าว่าง
หรือถ้าลมหายใจแผ่วเหมือนกับไม่มีลมหายใจเลยอย่างน้อยที่สุดการที่เราเคยฝึกมามีเบสิกที่ดีนะว่าแต่ละลมหายใจเกิดอะไรขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สบายหรืออึดอัดฟุ้งซ่านหรือสงบนะมันจะติดเป็นไอ้ความหมายรู้หมายจำที่แน่นหนานะว่าเมื่อเกิดความสว่างขึ้นมาเมื่อเกิดความว่างขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะต้องหายไปแบบเดียวกับไอ้ที่ความสุขกับความทุกข์นะความสบายกับความอึดอัดมันเกิดขึ้นให้ดูในแต่ละลมหายใจมันไม่ได้แตกต่างกันอันนี้คือความสำคัญอย่างยิ่งยวดของการทำความเข้าใจในเบื้องต้นว่าเราจะฝึกอานาปานสติไปเห็นอะไรนะไม่ใช่แค่ฝึกไปเพื่อที่จะรู้ลมหายใจอย่างเดียวแต่ฝึกไปเพื่อที่จะรู้ว่าแต่ละลมหายใจมันมีอะไรให้รู้นะมันมีภาวะอะไรปรากฏขึ้นพร้อมๆกับลมหายใจนั้นพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสเน้นนะครับในอานาปานสติว่าลมหายใจเข้านะรู้ว่าสุขลมหายใจออกรู้ว่าสุขลมหายใจเข้ารู้ว่ามีปราโมทย์มีปิตินะมีการปรุงแต่งทางความคิดอะไรเกิดขึ้นท่านให้รู้นะซึ่งเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามองในมุมของการฝึกสมาธิแบบพุทธจริงๆเนี่ยท่านให้เอาฌานนะท่านให้เอาฌานโดยการที่เราเห็นเป็นเปราะๆไปไต่เข้าไปเป็นลำดับนะว่าแต่ละลมหายใจเนี่ยมันมีภาวะอะไรเกิดขึ้นนะถ้าหากว่าเราเห็นเป็นขั้นๆไปเนี่ยใจมันจะปลดเปลื้องออกจากความยึดมั่นถือมั่นในภาวะที่มันเกิดขึ้นในแต่ละลมหายใจจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันตั้งมั่นเป็นเอกคตาคือเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งแบบที่บางทีเนี่ยมันรู้สึกว่างแต่เป็นว่างอย่างรู้เลยว่าในภาวะความว่างนั้นเนี่ยนะมีอะไรกำลังแสดงความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะในการที่เวลาท่านพูดถึงปฐมฌานก็ดีทุติยฌานก็ดีเนี่ยท่านพูดอย่างนี้เลยนะว่าณขณะที่กำลังอยู่ในฌานนั้นสามารถพิจารณาได้เลยว่ามีขันใดขันหนึ่งขันห้าเนี่ยนะของขันทั้งห้าเนี่ยกำลังปรากฏความไม่เที่ยงอยู่อย่างเช่นถ้าขันแรกที่คือรูปขันนะลมหายใจเนี่ยก็เป็นรูปขันชนิดหนึ่งเราจะเห็นณขณะที่อยู่ในสมาธิเลยว่ามันกำลังแสดงความไม่เที่ยงเข้าแล้วต้องออกแล้วต้องเข้าบางทียาวบ้างบางทีสั้นบ้างนะหรือถ้าหากว่าความสุขมันปรากฏเด่นขึ้นมามันล้นขึ้นมาเป็นปิติก็ท่านก็ให้เห็นว่าลักษณะของปิติลักษณะของความสุขที่ล้นขึ้นมานั้นน่ะมันกำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่บางทีเนี่ยกว่าจะแสดงความไม่เที่ยงอาจจะนานแต่บางทีมันก็แค่สั้นๆนี่ไอ้ภาวะที่เรามักรู้สึกกันว่าเฮ้ยมันมีแต่ความว่างไม่รู้จะดูอะไรก็ดูความว่างนั่นแหละถ้าไม่รู้จะไปบัญญัติว่าศัพท์อันนี้ควรจะเรียกอะไรก็เรียกว่าว่างหรือว่าเรียกว่าไม่มีอะไรหรือว่าเห็นแสงหรืออะไรก็ตามเนี่ยจับเอาจุดที่เด่นที่สุดภาวะที่เด่นที่สุดณขณะนั้นเช่นถ้าเรารู้สึกว่ามันกำลังสว่างจ้าเรากับใครเอาสปอตไลท์มาส่องหน้าอย่างนี้เราก็มองไปว่านี่คือโอภาสนี่คือแสงนะเรียกตามภาษาชาวบ้านก็คือนี่คือแสงแล้วแสงนั้นอยู่ได้นานแค่ไหนนะถ้าหากว่าเราดูอยู่ชั่วโมงหนึ่งมันไม่เห็นจะไปไหนก็ให้ดูไปทั้งชั่วโมงนั้นแหละจนกระทั่งพอพ้นชั่วโมงนั้นแล้วแสงมันเริ่มหลีลงเราก็นี่ได้หลักฐานของอนิจจังแล้วนะแสงไม่เที่ยงตรงนี้ถึงจะเกิดพุทธิปัญญาเกิดปัญญาแบบพุทธขึ้นมาว่าไอ้ที่ดูมาตั้งนานชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันแสดงความไม่เที่ยงนะในที่สุดในตอนท้ายมันตอนที่มันได้ข้อสรุปนะที่เห็นชัดๆมาชั่วโมงหนึ่งว่าแสงไม่ไปไหนเลยนะมาเสื่อมเอาหลังจากผ่านชั่วโมงหนึ่งไปได้นั่นแหละวินาทีนั้นแหละคือวินาทีที่ปัญญามันเกิดนะอะไรก็ตามภาวะไหนก็ตามที่ปรากฏชัดๆอยู่นานๆแล้วเราตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่านะในที่สุดแล้วมันจะต้องแสดงความไม่เที่ยงเสร็จแล้วมันแสดงความเสื่อมไปจริงๆไม่เหมือนเดิมจริงๆณเวลานั้นเนี่ยใจเราจะถอนเลยนะจากความยึดว่าแสงนั้นเป็นตัวเราหรือแสงนั้นเป็นของเราหรือแสงนั้นเนี่ยนะมีใครเป็นผู้ครอบครองมันจะเห็นเลยว่าเป็นแค่สภาวะหนึ่งที่ปรากฏขึ้นเพื่อที่จะแสดงความไม่เที่ยงไม่งั้นนะเวลาเราไม่ได้
ตั้งธงไว้อย่างนี้ก่อนเนี่ยเราไม่เข้าใจถึงโรดแมปไว้ก่อนเนี่ยเวลาเกิดภาวะอะไรขึ้นมาเราก็จะคอยสงสัยภาวะที่มันเกิดใหม่นั้นๆ นะพอแสงเกิดขึ้นทีเราก็สงสัยแสงทีพอเกิดความว่างทีเราก็สงสัยความว่างทีเสร็จแล้วไม่เกิดปัญญาแบบพุทธนะเพราะว่าณจุดที่เราเกิดความสงสัยอยู่นั้นเนี่ยมันจะไม่มีสติมันจะไม่มีตัวที่มีความสามารถพอจะพิจารณาสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอะไรเลยมันจะมีแต่ความสงสัยแทรกอยู่ในนั้นนะแต่เมื่อเรามีโรดแมปชัดเจนว่าทำอย่างนี้เกิดอย่างนี้แล้วจะต้องพิจารณาอย่างไรมีสติรู้อย่างไรเนี่ยตัวนี้แหละที่มันเริ่มเป็นหลักประกันแล้วว่าต่อให้เราพัฒนาสติหรือว่าสมาธิขึ้นไปขนาดไหนก็ตามเนี่ยเราจะไม่หลงทางเราจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนอ๋อเขาดูกันอย่างนี้นะในจิตตานุปัสสนาพระพุทธเจ้าสอนไว้จิตที่สงบรู้ว่าจิตสงบแต่เมื่อมันไม่สงบแล้วก็รู้ว่ามันไม่สงบแล้วนะจิตที่เนี่ยอย่างเรามีความปรุงแต่งทางจิตเป็นความว่างหรือเป็นแสงสว่างเราก็รู้ไปว่าเออจิตขณะนี้ถูกปรุงแต่งให้เกิดความสว่างหรือเกิดความว่างพอมันเคลื่อนจากความว่างหรือเคลื่อนจากแสงนั้นนะเราก็รู้ต่อว่าเออมันไม่เที่ยงเห็นว่าสิ่งที่หายไปนั้นไม่ใช่ตัวเราตรงนี้นะที่ชั่วกับชั่วกันนะไม่มีใครมาบอกนะมีพระพุทธเจ้านี่แหละพออุบัติขึ้นมาท่านมาบอกวิธีว่าทำสมาธินะอย่าไปดูเฉพาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ให้ดูด้วยว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ยิ่งเรามีสมาธิยิ่งเรามีสติคมนะในการเห็นว่าภาวะนั้นตั้งอยู่นานแค่ไหนเวลาที่มันเคลื่อนเวลาที่มันเปลี่ยนไปเรายิ่งเห็นได้ชัดขึ้นเท่านั้นนะแตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปที่ยังฟุ้งซ่านอยู่เวลาความฟุ้งซ่านมันหายไปก็ไม่รู้นะเวลาที่มีความสงบเกิดขึ้นมาวูบๆว่าบ้าความสงบนั้นหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สติมันไม่คมพอแต่เราได้เปรียบชาวบ้านเขาตรงที่ว่าพอทำสมาธิแล้วเห็นแสงสว่างได้เกิดความว่างได้ไม่ต้องไปรังเกียจมันแต่รู้วิธีใช้มันนะอย่างถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าวางรถแมพไว้ให้นะครับคุณจี้ใช่ไหมคุณจี้ผมตอบคำถามไหมตอบค่ะสาธุค่ะครับเดี๋ยวจะลองไปหัดพิจารณาดูอีกรอบนึงค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะครับสาธุครับสาธุครับ